ดีครับตอนนี้เราก็มารอทางนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งวันนี้ทางททก็เป็นจัดงานนะฮะ Amazing 10 Million มาแล้วนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชามาร่วมเปิดงานนะครับTo all tourists around the world for their confidence to choose Thailand as their holiday destination. My name is Khoi Chukwu Thitiyaporn, and it is my great honor to welcome all of you to the ceremony to welcome all the luckiest tourists.ถ่ายจากหน้าเวทีเลยเพราะว่าถ้าผมเดินไปได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะในลำดับถัดไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นบนเวทีค่ะเป็นเกียรติในวิถีของประเทศไทยจันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชา Prime Minister of the Kingdom of Thailandค่ะในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการขึ้นกล่าวรายงานค่ะ May I invite His Excellency Mr. Pipat Rashakit Prakarn, Minister of Tourism and Sports, to give a report, please. ผมในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอ่านี่ครับรู้สึกมีความนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางมาเปิดงานนะฮะนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนและขอขอบคุณท่านนายก Amazing New Chapter 10 Million และให้การสนับสนุน Celebration ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดประเทศจนถึงได้ประกาศความสำเร็จในวันนี้งาน Amazing Thailand 10 Million Celebration เฉลิมฉลองนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนจัดขึ้นเพื่อขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกประเทศไทยเป็นกลุ่มหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวจนทำให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถส่งการบ้านรัฐบาลโดยการบรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ10ล้านคนในปี2565ตามที่ตั้งไว้รวมทั้งเป็นการขอบคุณความร่วมมือและความทุ่มเท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่นรวมถึงชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีจนสามารถพลิกฟื้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาเป็นพันธุ์เฟื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยวอีกครั้งในโอกาสนี้ขอโอกาสเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียนท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวสถานทูตอุปทูตเจ้าที่สายการบินนักท่องเที่ยวบริการในวันนี้และสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มาร่วมในงานวันนี้ที่เรียกว่างานเฉลิมฉลองการต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนแล้วก็มีความยินดีได้มาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยในนี้ด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นพวกเราทราบดีว่าเราประสบกับการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ทำให้การเดินทางมาสู่ของเรานั้นทั่วโลกต้องสะดุดลงเพราะถูกจำกัดด้วยมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของแต่ละประเทศแต่คนไทยเราก็มีคำกล่าวอีกอย่างว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอวันนี้ท้องฟ้าเราเปิดแล้วนะครับซึ่งเป็นผลมาจากคนไทยเราร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคพร้อมกับชาวโลกจนสามารถจะเปิดประเทศได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและทำให้เกิดความยั่งยืนโดยมีมาตรการและแผนการปฏิบัติที่รัดกุมเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่จะรองรับการมาเยือนของทุกคนวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า10ล้านคนแล้วแล้วผู้นี้คือคนที่10ล้านนะครับแต่เราก็จะไม่หยุดอยู่ครับเพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้แต่เราจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางของคนทั่วโลกเรามีความพร้อมในทุกด้านและนี่เพื่อจะรองรับการมาเยือนของชาวต่างชาตินอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่ผ่านการพักฟื้นสู่ความสมบูรณ์อาหารและศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าประทับใจแล้วการดำเนินความสะดวกการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางผมได้กำชับไปแล้วนะครับหน่วยงานต่างๆต้องดำเนินการรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องของการความปลอดภัยที่บนเรือก็ต้องมีชูชีพที่ครบและสมบูรณ์ความคับข้างของคนในสถานที่ท่องเที่ยวต้องไม่เกินขีดจำกัดและอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าที่อย่างใกล้ชิดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ความจริงใจในการที่จะดูแลแขกของเราผู้มาเยือนประเทศเราให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวของเรานะครับที่สำคัญก็คือรอยยิ้มจากคนไทยทุกคนด้วยความรักความอบอ้อมอารีแล้วก็มารยาทที่งดงามนะครับอันนี้คือแขกของเราอ่ะนะคือมาเยี่ยมบ้านเราเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องทำทุกอย่างให้แขกเรามีความสุขนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งก็ถือเป็นแขกของคนไทยทั้งประเทศนะครับผมขอแสดงดีกับนักท่องเที่ยวผู้โชคดีผู้นี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจนไม่อาจลืมเลือนมีสวัสดิภาพปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มและหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาเยือนของท่านอีกครั้งในอนาคตขอบคุณครับขอบคุณท่านบนเวทีก่อนนะคะTen million foreign visitors for this year, but now it is very special occasion that we have only two luckiest persons. And may I invite Mr. Haisong and Mrs. Najud, our provider, to be on the stage in our prime minister. We'd like to present you a special group from Thailand. It is a travel set of a family, including caps, and a suit tie. Happiness ball.May I invite His Excellency Mr. Vipat Rashkit, Minister of Tourism and Sports, and Mr. Yuttasak Supasong, the Governor of Tourism and Authority of Thailand, on the stage to present the gala to the luckiest.
Minister of Tourism and Sports and the Governor of Tourism Authority of Thailand, which represent our warm greetings from our hearts of Thai people. Now, Your Excellencies and the lecturers, please remain on the stage. Now, may I invite our executive from government agencies that cooperate to arrange the today's event to be on the stage to join the conversation, namely as follows.นี่ก็เป็นการฉลองนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติครบ10ล้านคนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการมอบพวงมาลัยนะครับยินดีด้วยกับคนที่มาเป็นคนที่10ล้านนะครับเชิญคนตำรวจโทสุขุนพรหมายนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะเรียนเชิญท่านตำรวจเอกรุ่งศักดิ์แสงสีฟ้ารองผู้บังคับการกองท่องเที่ยวและเรียนเชิญชัยพุทธจรุงพงศ์ค่ะรองผู้ว่าการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรียนเชิญท่านร่วมของท่านผู้ช่วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนโอเคหัวนะโอเคครับทุกท่านครับขอแยกตรงกลางนะครับท่านนายกครับโอเคเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์โอเคขอบคุณทุกท่านค่ะขอเชิญท่านNext, now may I invite a representative from the private sector who support today's event as well, named as follows.ขอเรียนเชิญคุณสุวิทัศน์วงวิเชียนค่ะรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการพาณิชย์บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะขึ้นบนเวทีค่ะ May I invite Mr. Ahmed Alovedi, Saudi Country Manager, Saudi Airlines, to be on the stage. เรียนเชิญคุณวิทวัฒน์วิภาคุณค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทแอนแอสเซทโฮเทลแอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณเอกลักษณ์สุขเกษมผู้จัดการตลาดอาหรับบริษัท TPP Healthcare International จำกัดค่ะเรียนเชิญคุณสายทองบุญบุรพงศ์ Global Director of Sales Thailand บริษัทไมเนอร์คอนซัลท์จำกัดค่ะและเรียนเชิญดร.นิพัทธ์กุหลาบขาว Chief Business Development Officer บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะท่านครับขอแยกตรงกลางครับพอแล้วพอแล้วเยอะมากครับขอบคุณทุกท่านนะคะทุกหน่วยงานก็ได้ร่วมมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีและผู้โชคดีของเราในวันนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะเรียนเชิญ Your Excellency and the luckiest is going to be remain on the stage next May I invite our sponsor namely as follow ค่ะคุณดนรัชนัยสุภารมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเป็นเชิญคุณณัฐสมน์ วงศ์กิติพัฒน์ Vice President Marketing The Mall Group Company Limited ค่ะเป็นเชิญคุณสกุลขออนุญาตครับขออนุญาตตรงกลางครับขอบคุณครับ Capital Group Holding จำกัดขอบคุณครับเป็นเชิญคุณมุจรินทร์ น้ำคำพาผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายขายและการตลาดส่วนแล้วอันดามันดาภูเก็ตบริษัทวานานาวาจำกัดและผู้แทนนะคะคุณธนวัฒน์อัครพันธ์ผู้อำนวยการตลาดนักท่องเที่ยวอาวุโสบริษัทสยามภิวัฒน์จำกัดทุกๆหน่วยงานก็ได้ให้ความ
อนุเคราะห์รางวัลให้กับนักท่องเที่ยวผู้โชคดีค่ะ Thank you very much our agencies and our sponsors next we'll please do join us to send our luck guest visited off at the limousine transfer point provided by the Airports of Thailand Public Company Limited As we reach the end of ceremony, on behalf of the Tourism Authority of Thailand, I would like to extend our heartfelt thanks to His Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, for presiding over the event. Thank Your Excellencies and our distinguished guests.ก็เป็นการจัดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรม Amazing Thailand นะครับ 10 million celebration นะครับฉลองนักท่องเที่ยวต่างชาติครบ10ล้านคนตามเป้านะครับเรื่องวันนี้เราก็อยู่ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิWould like to present a souvenir to our Prime Minister. นะครับโดยมีวันนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็นายอับดุลลาซิดอับดุลเลาะอังคุเดนะครับรักษาการเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนะครับร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยการจัดแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้ท่านทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นการจัดแสดงขบวนกองยาวพร้อมมอบพวงมาลัยต้อนรับของที่ระลึก Amazing Thailand จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอบของที่ลึกจากท่าการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและของที่ลึกจากพันธมิตรจากในภาคเอกชนในหลายๆหน่วยงานนะครับส่งนักท่องเที่ยวนะครับเดินทีมกองยาวนะครับแล้วก็ไปเดินไปส่งนักท่องเที่ยวกันนะครับก็โบกมือทักทายนักท่องเที่ยวนะครับโบกมือทักทายนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับI'm
ตาฟนะครับห้องรับรองห้องรับรองนะครับโดนสั่งนี่ก็เป็นการจัดงานฉลองนะครับงานฉลองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรม Amazing Thailand 10 Million Celebration นะครับฉลองนักท่องเที่ยวต่างชาติครบ10ล้านคนตามเป้าที่ได้กำหนดไว้ในปี2565ครั้งนี้นะฮะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยวันนี้นะครับมีพลเอกพี่ครับโดยวันนี้ครับมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็นายอับดุลลาซีดอับดุลเลาะอังครูเดนะครับรักษาการเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนะครับเพื่อร่วมกันให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการจัดแสดงกระบวนกองยาวนะครับแล้วก็ร่วมมอบพวงมาลัยต้อนรับแล้วก็ของที่ระลึก Amazing Thailand นะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ของที่ระลึกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและของที่ระลึกจากพันธมิตรภาคเอกชนในหลายหน่วยงานในหลายบริษัทนะครับให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์นะครับจำนวน357ลายนะครับที่เดินทางมาจากกรุงริยาสประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้เห็นมอบรางวัลพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผู้โชคดีนะครับเป็นคนที่10ล้านพอดีนะครับได้รับพวงมาลัยดอกไม้แล้วก็ของที่ลึกจาก Amazing Thailand แล้วก็ของขวัญจากผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆรวมมูลค่ากว่า 300,000 นะครับก็ทั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าในปี65เนี่ยจะสร้างรายได้10ล้านคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยในเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 500,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตั้งเป้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี66เนี่ยให้ดันสู่จุดที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศ20ล้านคนตั้งเป้าไว้20ล้านคนนะครับเพื่อสร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศเนี่ยให้กลับมาทำรายได้ให้ใกล้เคียงกับปี62นะครับที่เราสามารถทำรายได้ได้ 1.5 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็อีกทั้งยังจะลุยเดินหน้าเต็มที่นะครับเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว 2.38 ล้านล้านบาทต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็โควิดก็ซาลงแล้วนะครับจากสถานการณ์โควิดที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างกระทบในธุรกิจของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีรายได้หลักๆเลยนะครับคือการท่องเที่ยวนี่เองนะครับ
ในครั้งนี้ก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ทำเป้าหมายแรกได้แล้ว10ล้านนะครับในปีนี้10ล้านคนในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยตั้งเป้าไว้20ล้านคนนะครับก็คาดว่าน่าจะทำได้เนี่ยแต่ประมาณล้านล้านนะฮะน่าแต่ประมาณล้านล้านได้นะครับแล้วก็จะสามารถทำได้เหมือนช่วงก่อนก็คือเกือบประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทนะครับก็เราก็ประเทศไทยคนไทยเราก็เอาใจช่วยนะครับเพื่อเศรษฐกิจอาจจะได้ดีขึ้นนะครับจะได้ดีขึ้นทุกอย่างจะได้โฟลว์ขึ้นอะไรขึ้นนะครับหลายๆอย่างแล้วก็วันนี้ท่านนายกก็ได้เข้าไปที่ห้องรับรองเรียบร้อยแล้วพร้อมกับอีกหลายๆท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตจะลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ